วันนี้ เป็นวันที่15ตุลาคมพ.ศ. 2566ครับวันนี้เวลาประมาณ 17:30 นะครับตัดหญ้าเพิ่งจะเสร็จอันนี้จะพามาชมสวนประมาณ2ไร่นะครับผมปลูกยางนาไว้แล้วก็มีต้นตะเคียนเป็นบางส่วนนะครับมีต้นตะเคียนต้นออร์กานีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นยางนานะครับแปลงนี้ประมาณ2ไร่นะครับปลูกเมื่อมิถุนายนปี2563ช่วงนั้นโควิดพอดีครับมีเวลาว่างมาปลูกอันนี้ก็ประมาณ3ปีกับอีก3เดือนคร่าวๆนะครับอันนี้ยางนานะครับอันนี้คือต้นตะเคียนปลูกพร้อมกันครับแต่รู้สึกต้นตะเคียนจะโตช้ากว่าต้นยางนาก็ช่วงปลูกใหม่ๆก็ให้น้ำนะครับทำระบบน้ำให้นะครับอันนี้ก็ปลูกประมาณห่างกันประมาณ5เมตรครับประมาณ5เมตรก็จะออกมาสภาพนี้นะครับอายุประมาณ3ปี3เดือนอันนี้มะฮอกกานีนะครับก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ต้นยางนาจะโตกว่านะครับผมก็ปลูกเป็นแถวนะครับตะเคียนก็ปลูกเป็นแถวสภาพที่ปลูกทั้งหมดนี้ยังไม่ตายเลยนะครับยังไม่มีต้นไหนตายเลยรอดทั้งหมดก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นปลูกก่อนหน้าแปลงนี้ประมาณอันนี้ปีประมาณปี61 62นะครับเป็นพยูงก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับยางนานี่จะสวยกว่ายางนาดูร่มรื่นกว่าอายุ3ปี3เดือนก็ได้ประมาณนี้ครับผมไม่ได้โตเร็วอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่เคยให้ปุ๋ยให้อะไรเลยปลูกตามมีตามเกิดรดน้ำคลองแล้วก็ตัดหญ้าให้บ้างเป็นครั้งคราว